อร์สุขภาพ D7 Kombucha เปิดตัวพรีเซนเตอร์ My Apple ท่ามกลางแฟนคลับแห่แสดงความยินดีแน่นงานบริษัทไทย Atlas Global Foods จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟพร้อมดื่มสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ D7 จัดงาน Grand Opening D7 with My Apple เปิดตัว Presenter D7 Kombucha โดยคว้า2หนุ่ม My Apple My ภาคภูมิร่มไส้ทองและ Apple ณัฐวิทย์วัฒนกิติพัฒน์เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพพร้อมกับการเปิดตัวใหม่ครั้งแรกณลานลิฟต์แก้วชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คือต้องบอกว่าแบรนด์ดีเซเว่นน่ะคืออย่างเวลาเราขับรถไปที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นป้ายเขาอีกแล้วนั่นหมายความว่าคือด้วยความที่ทั้ง MyPhone แล้วก็ทางทีม Beyond Cloud เนี่ยเขาก็จะเห็นแบรนด์นี้บ่อยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเหมือนในแง่ของการทำการตลาดเขาว่าเหมือนอยากให้คนได้เข้าใจว่าคอมบูชาคืออะไร อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เลือกดีเซเว่นออกมาเพราะว่าอย่างโปรเนี้ยโปรเคยกินคอมบูชาเมื่อนานมากแล้วก็ยังไม่ค่อยเก็ตแล้วพอได้ลองดีเซเว่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นรสชาติที่กินง่ายโปรเชื่อว่ากินง่ายแล้วทุกคนเข้าถึงได้แล้วไอ้ที่บอกว่าพี่มายมีติดตู้เย็นนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะมีจริงมีจริงจริงส่วนของผมเป็นเหมือนที่ผมบอกไปเป็นอินเพรสชั่นแรกผมเคยเห็นเขาก่อนที่จะแบบที่ทีมจะถามแหละพอทีมถามแล้วบอกยี่ห้อมาเราก็แบบเฮ้ยยี่ห้อนี้เรากินแล้วเราชอบเรากินสีเขียวนะทีแรกแล้วก็แบบเฮ้ยเราไปหาสีฟ้ามากินอร่อยเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยไม่ลังเลที่จะแบบแล้วจริงๆเราชอบสีอะไรมากกว่ากันคะทั้งสองท่านคือถ้ากินด้วยตาชอบสีเขียวกินด้วยตากินไงวะเอ้ากินไงวะต้องบอกว่าอินเพรสชั่นแรกสำหรับผมกับ D7 คือผมเห็นกระป๋องเขียวผมเดินดูเข้าไปแล้วผมก็กดจากตู้แล้วก็แบบชิมแล้วเฮ้ยรสชาติดีมากเพราะว่าอย่างที่โปบอกเป็นคัมบูชาที่ไม่ได้แบบกินแล้วรู้สึกแสบจนเกินไปกินแล้วกินง่ายอ่ะแล้วพอไปกินสีฟ้ายิ่งรู้สึกกินง่ายกว่าแล้วก็จะมีรสชาติที่ทำให้เรารู้สึกเฟรชกว่าสีฟ้าจะเปรี้ยวกว่าใช้เรื่องไม่ได้ก็เอาไว้ทั้งตู้เย็นทั้งสองเลยเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์อย่างเช่นตอนเช้าเนี้ยเราสามารถแบบดื่มรสนมเปรี้ยวได้สีฟ้าเพราะเนื่องจากแบบเฮ้ยท้องกำลังว่างๆคืออย่างโปดื่มน้ำทุกเช้าอยู่แล้วไงแต่เลือกที่กินคาโมชาแทนมันก็แบบแบบหมดบ่อยขับถ่ายง่ายเสร็จปั๊บอ่ะพอตอนบ่ายร้อนป่ะเพิ่มความสดชื่นด้วยความแบบสีเขียวมันจะมีความซ่ากว่าสีฟ้านิดนึงก็คนละแบบ